ีเป็นข่าวด้วยอยู่ไม่เห็นมาไม่รู้เขาเล่นไม่รู้ตัวเป็นตัวเองจักรีนหรือเปล่าจักรีนหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เขาเล่นกันเขาเล่นกันเขาเล่นกันเขาใส่ชื่อรายการเอาจบสตอร์เนี่ยมีน้องเอาไปไม่เป็นไรอะไรอะไรเนี่ยมันไม่งานไหนไม่เข้าฉันหน่อยสิเอาอันนี้คือเข้าเรื่องอะไรฮะเอาไปกันเอาไปกันวันนี้มาร่วมแสดงความดีเนาะครับผมเป็น Adidas Brand Center ที่สยามพารากอนนะฮะก็เปิดให้ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็มีของที่มาให้ช็อปให้ลองมากกว่าเดิมนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าเป็นเทรนนิ่งสปอร์ตนะครับแล้วก็มาดูกันได้ที่พารากอนครับตอบโจทย์คุณชอบเล่นกีฬาเล่นต่างใช่ครับสำหรับผมเองผมก็ใช้ Adidas มาโดยตลอดนะฮะเพราะว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยแล้วก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยก็สามารถใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหลายๆอย่างนะฮะใส่ไปกองใส่เล่นฟิตเนสนะฮะออกกำลังกายใส่ไปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็มีทั้งแจ็คเก็ตมีกางเกงวอร์มมีกางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมฝากแมสส่วนตัวแต่ว่าตอนนี้มีช็อปเปิดใหม่แล้วก็Adidas Brand Center นะครับเปิดใหม่แล้วนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับที่พารากอนนะครับวันนี้ก็เซเลบมาเยอะมากเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมมาลองเสื้อผ้าลองรองเท้าใหม่ๆแล้วรุ่นใหม่ๆของรองเท้านี่ก็ออกมาเยอะแยะมากมายนะก็เป็นรุ่นรักโลกอย่างพาเล่ก็ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมด้วยครับผมเรื่องวิดีโอคอลปิดสนามอันนั้นน่ะว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่าผมแบบตีกอล์ฟอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบว่าผมกำลังจะโพสต์รูปนึงแล้วมันดันไปแบบเหมือนมือลั่นอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วก็กลายเป็นรูปนั้นก็คือผมเป็นคนที่วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ชายผู้หญิงบางคนอยู่อเมริกาบางคนอยู่ไทยอะไรเงี้ยนะฮะก็อยู่ในนั้นมันก็นั่นแหละก็คือลั่นแล้วก็รีบลบเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนเดี๋ยวเพื่อนจะเดือดร้อนด้วยเราก็จะเดือดร้อนด้วยอะไรเงี้ยผมก็ไปขอโทษเขาไปเรียบร้อยแล้วก็สาวคนนั้นไม่ใช่มือที่สามอ๋อมันไม่มีมือที่3อยู่แล้วครับมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับสำหรับมือที่3ครับผมผมคิดว่าคนนี้แหละคือสาวคนใหม่ของปัญญาคือต้องบอกว่ามือที่3เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าผมไม่ยังไม่ได้มีแฟนหรือคบกับใครอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตัวผมเองก็วันนี้จะถามเรื่องอะไรถามมาเลยดีกว่าคนที่จีบอยู่ยังไม่ตกลงกันนี่ไอ้บ้านที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นเวลาที่ดีนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรกอ่ะผมพูดด้วยความจริงใจแล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆมาโดยตลอดนะฮะแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันเรารู้จักกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นด้วยหน้าที่การงานด้วยอาจจะเวลาหรือจังหวะไม่พอดีมันก็เราทำให้เราไม่ค่อยได้คุยกันห่างกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ามิตรภาพความเป็นพี่น้องยังอยู่ไหมแน่นอนนะครับผมก็ยังหวังดีกับน้องเขาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็ยังให้กำลังใจแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับไม่ได้ซีเป็นแฟนหรอคือเราคือไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วนะฮะเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งด้วยผมตอนนี้กำลังเตรียมตัวเรื่องงานบวชด้วยก็เหมือนยิ่งใกล้บวชก็จะยิ่งมีปัญหามารุมเร้าก็ตอนนี้ก็แบบมีมารขจุนหรือเปล่าใกล้บวชแล้วมีมารขจุนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพราะตัวผมเองผมก็มีปัญหาของผมเหมือนกันในเรื่องที่ผมจะต้องจัดระบบความคิดแล้วก็ตัวของตัวเองแต่มันเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นต้องเล่าไปให้แฟนๆหรือว่าคนข้างนอกรู้อะว่าตัวเราเองรู้สึกยังไงส่วนถ้าผมว่าอยากพูดมานานละวันนี้ที่จริงอะตามตรงอะเขาบอกให้พูดน้อยที่สุดผู้จัดการบอกให้พูดน้อยที่สุดแต่ผมไม่อยากพูดว่าคือตอนนี้คือผมไม่เคยออกมาพูดแก้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เลยเพราะว่าผมรู้ว่าการแก้ตัวมันไม่ใช่การทำให้คนที่เขาไม่ชอบเรากลับมาชอบเราได้ฉะนั้นไม่ว่าผมจะทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวแล้วมันก็ถูกว่าถูกด่าถูกโยงถูกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำใจแล้วก็เข้าใจมันให้มากที่สุดนะฮะผมก็ที่จริงผมไม่ติดค้างอะไรเลยสำหรับคนที่ว่าผมไม่เคยโกรธด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักผมถึงครึ่งด้วยซ้ำหรือว่าใครที่ว่าผมหรือไปว่าน้องหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครรู้จักเราไม่ตอนที่เราคุยกันไม่มีใครรู้ว่าเราคุยกันยังไงฉะนั้นไม่มีใครมาตัดสินเราได้ว่าเราผิดหรือเราถูกฉะนั้นไม่มีใครรู้ความจริงมันเป็นแค่เรื่องของคน2คนที่รู้กันเท่านั้นฉะนั้นถ้าผลสรุปมันจะเป็นยังไงแต่มิตรภาพยังคงอยู่ผมว่านั่นคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี่คือความไม่บ้านสรุปแล้วครับอะไรที่ทำให้เราเลิกคุยกันอันนั้นขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะแล้วที่เป็นสิ่งที่เราแบบเข้าใจกันละกันนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเป็นยังทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของมิตรภาพที่ดีเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันผมก็ยังยืนยันความรักมันเคยเกิดขึ้นไหมหรือว่ายังแค่แบบจีบกันเราอย่าไปเจาะถึงขั้นนั้นเลยครับเพราะว่าเจาะไปเดี๋ยวก็เป็นประเด็นเปล่าๆนะฮะแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกไปอะฮะว่า
ทุกครั้งมันก็เราก็ทําเต็มที่เราทุกคนทําเต็มที่แล้วทุกคนคาดหวังจะให้มันดีแต่เมื่อมันไม่ใช่หรือว่ามันไม่ดีหรือว่ามันจะเปลี่ยนไปในแง่มุมไหนอ่ะเราก็แค่ต้องยอมรับมันแล้วคนอื่นก็ควรจะต้องยอมรับกับเราด้วยไม่ใช่มานั่งว่าเราหรือว่าใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเดินออกไปเราก็สมมุติถ้าเราไปชอบใครมันก็เราก็ทำเต็มที่ถูกไหมแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะความรู้สึกเรามันหักไม่ปั้นผมว่าทุกคนมันมีจะให้ผมมานั่งแบบหัวเราะยิ้มแย้มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวโชว์มัสก์ออนไงผมทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังต้องเดินออกไปแล้วก็ยิ้มให้กับทุกคนแฟนๆคนทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันผมว่าตอนนี้มันประเด็นใหญ่ที่สุดของการทำงานในวงการอะสิ่งที่เหนื่อยที่สุดก็คือข่าวแล้วก็การที่ถูกคนอื่นคอมเมนต์นะฮะผมกล้าพูดเลยว่าณตอนนี้ไม่ว่าใครสะดุดหรือว่าใครแบบล้มนิดนึงอะก็โดนถล่มฉะนั้นพวกผมไม่พูดถึงคนอื่นดีกว่าคนที่เป็นนักแสดงอะอดทนมากนะถึงแม้ว่าแบบโอเคมันเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพของประชาชนแต่อยากจะแบบเป็นอาชีพของสาธารณะเป็นอาชีพที่บุคคลสาธารณะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในมุมนึงก็ต้องเห็นใจเราสักนิดนึงคนนึงมันก็เป็นคนธรรมดาเนาะบางทีมันก็เป็นตัวตลกของคนอื่นมันก็บางทีมันก็ถูกคนอื่นว่าด่าทอทั้งที่เขาไม่รู้จักเราถึงครึ่งนึงฉะนั้นบางทีจะว่าหรือว่าจะพิจารณาใครไปรู้จักเขาก่อนมั้ยแต่ว่าป้าไม่โอเคกับกระแสบูลลี่ที่ตีกลับมาแต่ผมไม่ใช่กันมันไม่เกี่ยวกับกระแสบูลลี่หรอกแต่ว่าผมอ่ะโดนมาตลอดในปีนี้มันเข้าใจมั้ยหน้ามือเป็นหลังมือเรียกว่าทําอะไรก็ผิดใช่มั้ยมันทําอะไรก็ผิดจากสามีแห่งชาติกลายเป็นไอ้ปั้นไปแล้วอ่ะบางทีคําหยาบก็มากกว่านี้ด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยจนผมเลิกอ่านบางทีก็มีแวะเข้าไปท่องเน็ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เข้าใจแต่ว่าตอนนี้มันเวลาเราเห็นข่าวคนอื่นที่โดนหรือว่าเพื่อนคนอื่นที่โดนเราก็จะมามองกลับกันว่าเฮ้ยอีกหน่อยเนี่ยคงไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าทำอะไรไม่มีใครกล้าสร้างสรรค์อะไรละนะฮะคือมองให้มันเป็นเรื่องวาไรตี้มองให้มันเป็นเรื่องสนุกคนในวงการเขาก็ไม่อยากจะซีเรียสแต่พอพวกคุณทำให้มันซีเรียสปั๊บเนี่ยผมต้องพูดตรงๆว่ากำแพงมันมีเกิดขึ้นตัวผมเองเนี่ยผมไม่อยากเป็นข่าวเลยผมอยากจะทำงานแล้วเดินกลับบ้านด้วยซ้ำทำงานสร้างสรรค์ผลงานให้คนที่ชอบดูผลงานผมดูละครผมดูรายการผมดูแล้วผมก็กลับบ้านผมไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นเลยแต่ว่าในเมื่อเซอร์เคิลมันเป็นอย่างเงี้ยดาราก็ต้องมากับสื่อมาพูดนู่นพูดนี่ฉะนั้นมันก็ยังจำเป็นที่จะต้องอยู่ต้องพูดวันนี้ถ้าผมเดินกลับบ้านไม่พูดไม่อะไรก็เขียนบีว่าปัญจันหนีปัญจันอะไรผมก็บอกว่าเราไม่หนีหรอกเราก็มาพูดความจริงไม่เสียดายเวลาไหมครับที่เราพยายามที่จะจีบเขาอะไรจับกลับมาเรื่องเดิมเหรอครับผมไม่ย้อนกลับไปเรื่องเดิมครับปัญรู้สึกท้อเหนื่อยเหนื่อยบ้างไหมจริงเหนื่อยครับเหนื่อยเพราะตอนนี้คิดตัวอย่างเดียวว่าทำงานเพื่อครอบครัวแล้วมันก็เป็นอาชีพที่เราถนัดที่สุดนะฮะเราทำงานในตรงนี้มาทั้งชีวิตละถ้ายังมีคนดูมีคนรักมีแฟนละครที่ดูอยู่ผมก็ยังทำงานต่อไปก็แค่นั้นเองนะฮะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นคิดว่าพักงานในวงการสักพักหรือว่าอะไรเลยนะหรือว่าออกจากวงการอะไรแบบนั้นคือมีแวบแบบนั้นไม่ใช่ใครก็อยากมาอยู่ในจุดนี้นะฉะนั้นเราก้าวมาทั้งตัวแล้วอ่ะเราก็จะต้องคุมพื้นที่ของเราให้ดีนะฮะพัฒนาคือมันสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของผมยังรักในการแสดงอยู่นะฮะประมาณนี้สร้างสรรค์อะไรต่างๆความเหนื่อยมันมีพี่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเวลามันก็จะช่วยเยียวยาทุกอย่างเดี๋ยวคือบวชเนี่ยบางคนก็มานั่งบอกว่าบวชนี้ปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่นะผมเตรียมบวชไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับผมไม่ได้หนีปัญหาก็คนนี้เหมือนไม่ต้องไปดราม่าครับผมตั้งใจบวชตั้งแต่เพื่อนครับผมแม่นะตัดเรื่องนี้ขอย้อนหน่อยเนาะว่าเราเห็นเรื่องความสัมพันธ์อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้อยู่ก่อนโลกอันฟอลโล่มีข่าวอะไรไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับที่อันฟอลโล่เพราะว่าไม่อยากจะเสพข่าวในวงการบันเทิงอะไรให้มากนะตอนนี้คนมองว่าเราตัดขาดตัวน้องไม่มีการติดต่อผมไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนในวงการเลยสักคนครับผมพูดตรงๆครับเรียกว่าตัดขาดได้ไหมผมไม่ได้เรียกว่าตัดขาดผมไม่ได้เรียกว่าตัดขาดคือผมแบบผมรักวงการนี้ผมชอบอาชีพนี้แต่ผมรู้สึกว่าบางทีผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะอยู่มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ต้องอยู่เพราะพ่อแม่ผมก็ยังต้องกินอ่ะก็เลิกเสพสื่อทางโซเชียลแล้วผมก็ยังมีแฟนๆที่รักผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลิกเสพสื่อทางโซเชียลถึงแม้แบบผมพูดตรงอย่าง
ไอ้เรื่องพลาดอะไรเงี้ยผมก็แบบอยากจะตบกระบาลตัวเองอยากจะชกหน้าตัวเองให้ปากแตกไปเลยว่ามันพลาดอ่ะแล้วมันก็ให้เขาด่าอีกแล้วอ่ะมันเหนื่อยพี่แบบผมมาท้อนะผมพูดจริงเดี๋ยวปีหน้าค่อยทำกันใหม่แล้วกันแต่ปีนี้คือมันปีที่แบบซิกมากอ่ะคือแบบไอ้เรื่องแบบโรคซึมเศร้าโรคอะไรไม่ต้องมานั่งอ้างกันแล้วเพราะไม่มีใครเขาเชื่อหรอกมั้งถึงพูดไปเขาก็ไม่เชื่อเรื่องหรอปะไม่ต้องถามว่าเข้าข่ายเลยพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าสำออยงั้นฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำได้สำหรับคนวงการนะฮะแข็งแกร่งที่สุดอดทนที่สุดแล้วก็ระวังที่สุดระวังแล้วระวังอีกระวังจนไม่ต้องผมพูดตรงว่าผมก็ปิดช่องทางทุกอย่างยกเว้น IG ถ้าเกิดว่าไม่มีลูกค้าผมดีลิทแอคเคาท์ไปแล้วพอผมพอแล้วจริงผมไม่ได้เข็ดผมเพลียกับโซเชียลความบูลลี่ที่แบบว่ามันหนักหนาสาหัสมากคุณเป็นใครก็ไม่รู้อีกเรื่องนึงครับพระเอกเขารออดีตเป็นนักร้องครับไปเคาะประตูห้องนักข่าวหวังจะกินตับแต่ประตูตายไปเราปั้นบอกหาเป็นเราอันนี้นะอันนี้ก็อันนี้ที่จริงนะยังไงดีอ่ะเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องวัวยังไม่ทันหายเรื่องควายเข้ามาแทรกความวัวยังไม่ทันความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกคือประเด็นคือเรื่องนี้มันตลกมากเพราะว่ามันไม่มีเขาที่จะเป็นเราแต่สุดท้ายแล้วผมคงเป็นประเด็นหรือว่าเป็นที่รักของชาวเน็ตมั้งก็คงเขียนปจ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 ใครอ่ะปจก็มีอยู่คนเดียวปั้นจันที่หลังไม่ต้องปจเขียนปั้นจันปรมาอิมานูเอลไทยไปเลยให้แม่กูรู้ไปเลยว่ากูไปขึ้นห้องนักข่าวแล้วไปเจอมันตั้มกับฝรั่งอะไรเงี้ยแต่หรืออะไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอาเป็นว่าข่าวอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลของผมจริงก็พูดได้เลยมีรูปหรืออะไรมาพูดได้เลยเพราะว่าข่าวนี้มั่วมากๆผมไม่ได้ขึ้นห้องใครทั้งนั้นนะฮะถ้าผมจะไปจบอย่างนั้นนะผมไปอาบอบนวดดีกว่าผมพุ่งตรงนะฮะนักแสดงทุกคนนะฮะอาบอบนวดปลอดภัยที่สุดครับผมไม่ตีปากคนที่ปล่อยข่าวลือไม่ตีปากนะครับไม่ตีปากเพราะว่าเอาจริงว่าดาราก็กลัวทุกคนแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้งกล้องทั้งอะไรนะฮะก็อย่างที่บอกครับผมบ้านก็ไม่เช็คตัวตัวเองนะเพราะต้องโดนเกี่ยวกับโซเชียลที่จริงตุลาเขาบอกว่ามันจะพ้นแล้วนะ แต่ว่ามันก็ยังมาตลอดพี่ไม่ไรกับบ้านกินยาแล้วกันกับบ้านกินยานอนตอนนี้ก็คือติดใจคืออ่านห้องสวดมนต์เกี่ยวกับเตรียมตัวบวชอย่างเดียวสวดมนต์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าไอ้ความฟุ้งซ่านหรืออะไรยังก็ยังมีแหละแต่ว่ารู้ตัวว่าต้องทำอะไรณวันนี้โตขึ้นแล้วจากประสบการณ์จากที่ขอบคุณมันไม่ใช่ขอบคุณหรอกโดนด่ามาเยอะก็โตขึ้นระวังขึ้นอะไรเงี้ยนี่ขนาดระวังก็ยังซวยนึกออกมั้ยครับผมดีๆบ้างที่หนังรัก2ปีไปฉายเวียดนามได้กระแสดีครับผมหนังรัก2ปีเนี่ยเริ่มงานดีๆเรางามมาแล้วก็ไปฉายที่เวียดนามก็กระแสดีก็ขอบคุณชาวเวียดนามมากนะครับผมแล้วก็นั่นแหละฮะก็ตามนั้นฮะและการทําเพิ่มขึ้นก็ที่จริงตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไปฉายที่เวียดนามด้วยมันมีทั้งมาเลเวียดนามอะไรเงี้ยพม่าเมียนมาที่แบบว่าตอนนี้ก็มีแอคทีฟใน IG ค่อนข้างเยอะครับผมชาวต่างชาติที่จริงตอนนั้นเขาไปโชว์ตัวแล้วฮะแต่เขาไม่เอาผมไปฮะครับผม